ปิดประเด็นข่าวค่ะไม่ได้เน้นแค่สงครามปูตินสั่งด่วนเคลื่อนพลเข้าตุรกีส่งทีมกู้ภัยระดับโลกเข้าช่วยเหลือเหตุแผ่นดินไหวเจ็ดกุมภาพันธ์66สำนักข่าว RT News รายงานว่ารัสเซียขยับเข้าตุรกีส่งกู้ภัยพร้อมเครื่องมือกว่า100ชีวิตช่วยเหลือเหตุภัยพิบัติครั้งใหญ่รัสเซียได้ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการตอบสนองเหตุฉุกเฉินกว่า100คนไปช่วยเหลือในการค้นหาและกู้ภัยในตุรกีและซีเรียหลังจากเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อประเทศต่างๆกระทรวงเหตุฉุกเฉินของรัสเซียกล่าวเมื่อวันจันทร์เครื่องบินขนส่งของกระทรวง4ลำพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยมากกว่า100คนถูกส่งไปยังประเทศที่ได้รับผลกระทบตามคำสั่งโดยตรงของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินโฆษกกระทรวงโรมันโอโคเทนโกกล่าวกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยทีมสุนัข7ทีมและโรงพยาบาลเคลื่อนที่ทางอากาศพร้อมแพทย์40คนที่สามารถให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ที่มีคุณภาพได้ทันทีโฆษกกล่าวว่าผู้เชี่ยวชาญทุกคนที่ถูกส่งไปยังตุรกีและซีเรียได้รับอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับภารกิจค้นหาและกู้ภัยโอโคเทนโกกล่าวเสริมทีมงานประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์กว้างขวางในการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจภายใต้สถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุดกระทรวงระบุในโพสต์โทรเลขแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งฆ่าชีวิตผู้คนกว่า 1,600 คนในเมืองตูกิเยและ968คนในซีเรียที่อยู่ใกล้เคียงรวมทั้งทำให้มีผู้บาดเจ็บหลายพันคนและทำลายอาคารนับพันหลังประธานาธิบดีตุรกีรีเซฟไตยิปเอโดกันเรียกแผ่นดินไหวว่าเป็นภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่แผ่นดินไหวเออร์ซินแคนในปี1939ซึ่งฆ่าชีวิตผู้คนไปประมาณ 32,000 คนอังการาประกาศสภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศในระดับสูงสุดหลังจากเกิดภัยพิบัติเออโดกันระบุว่าภารกิจค้นหาและกู้ภัยได้รับการให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกโดยมีผู้เกี่ยวข้องกว่า 9,000 คนในความพยายามเหล่านี้รัฐบาลตุรกียังออกแถลงการเมื่อวันจันทร์เพื่อขอความช่วยเหลือจากประเทศใดก็ตามที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้หนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจักรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาหลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์ 1,000 เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663